สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาดูอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของตัว Fibbox นะครับซึ่งผมว่ามันน่าสนใจดีนะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะนี่ก็ไปที่ Element นะครับตัว Fibbox นะครับตัวนี้ก็ลากมาวางเลยนะครับโอเคแต่ว่าอันนี้มันเป็นคอลัมน์เดียวนะมันจะใหญ่ไปหน่อยนะครับเนี่ยเวลาเอาเมาส์ไปวางครับมันก็จะหมุนไปหมุนมาแบบนี้นะครับซึ่งก็ดึงดูดความสนใจได้นะแต่ผมว่ามันใหญ่ไปหน่อยเดี๋ยวทำให้ดูหลายๆอันนะครับก็ใส่เซกชันไปอีกรอบนึงโอเคแบบนี้เนาะแล้วก็เพิ่มสักอันหนึ่งนะครับเป็นสัก3เนาะดูฟิปบ็อกซ์เอาโอเคอยู่นี่นะครับอ่ะลากมาสายนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมทำหลายๆอันเลยเนาะแล้วก็จะได้ลองปรับกันดูนะครับไปที่ duplicate นะครับ duplicate อีกอันนึงได้แล้วก็ลากมาวางนะครับจริงๆแล้วถ้าเราวางแผนไว้ก่อนเนาะว่าจะทำยังไงนะครับทำยังไงเนาะมันก็จะง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาแก้ไขอันนี้กันนะครับในส่วนของ Fibbox นะครับก็สามารถกำหนดได้นะครับว่ากราฟิก element เนี่ยเป็นแบบไหนนะครับสามารถกำหนดเป็น background ก็ได้เป็นภาพเป็น image ก็ได้นะครับหรือว่าไม่มีก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไอคอนเนาะไอคอนเนี่ยเราก็เลือกได้นะครับว่าจะให้เป็นแบบไหนนะครับสมมติว่าเป็น support แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ view นะครับก็กำหนดได้นะครับว่าจะให้เลือกเป็นแบบไหนนะ stack นะครับเป็นเฟรมอะไรประมาณนี้นะครับเป็น default นะครับแล้วก็ title นะครับก็คือตรงส่วน header นะครับนี่เห็นนะครับที่ผมใส่ชื่อไว้เนาะโอเคตรงนี้ก็เป็น content นะครับเนี่ยตรงส่วนนี้นะครับเราสามารถกำหนด background ได้นะครับ background เนี่ยก็คือตอนนี้มันเป็นสีพื้นอยู่เนาะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็สามารถกำหนดในส่วนของตัว back ได้นะครับเนี่ยว่าเป็นยังไงนะครับเรามากำหนดกันนะอันนี้พอเวลาเอาเมาส์ไปวางนะครับ this is heading นะครับเราบอกว่า back b p 2นะครับก็นี้เป็น content เนาะนี่แบบนี้นะครับก็สามารถกำหนดได้นะครับว่า background จะให้เป็นสีอะไรนะครับหรือว่าจะให้เป็น image นะครับก็สามารถทำได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเป็นในส่วนของ setting นะครับสามารถกำหนดความสูงแล้วก็ border ได้นะครับว่าให้มีขอบโค้งไหมเห็นขอบไหมครับมันก็จะมีการเปลี่ยนไปเนาะแล้วก็ flip effect นะครับก็จะมีสไลด์ด้วยนะครับเห็นไหมครับมี push แบบนี้นะครับแล้วก็ zoom in นะครับซูมอินนะครับซูมเอานะครับแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือเป็นเฟดนะครับนี่แบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นฟิปนะครับมันจะมีไดเรคชันให้เลือกอีกว่าจะเป็นฟิปเป็นเลฟแบบนี้นะครับเป็นไลท์เห็นไหมครับแล้วก็เป็นอัพเป็นดาวอะไรเงี้ยเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าให้เขาเป็นแบบไหนเนาะแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือตรง 3D นะครับลองเปิดดูนะครับเห็นไหมครับว่ามันเหมือนมีอะไรกลมๆเด้งออกไปเห็นปะตรงนี้นะครับอันนี้ก็ดูน่าสนใจดีนะครับแต่ว่าจะใช้ได้ในกรณีที่เป็นฟิปอย่างเดียวเท่านั้นนะครับถ้า 3D นะครับเป็นฟิปอย่างเดียวนะครับนี่แบบนี้เนาะแล้วก็อีกอันนึงนะครับในส่วนของตัวแบ็กกราวด์นะครับผมแบ็กกราวด์แล้วกันนะครับตรงนี้นะครับถ้าผมใส่เป็น image ไปเนาะอันไหนดีอันนี้แล้วกันนะครับก็ insert media นะครับแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ตอน position นะครับเราก็เลือกเป็น center เนาะแล้วก็ size นะครับเลือกเป็น cover นะครับเขาก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถกำหนดได้นะครับว่า background overlay นะครับให้มันเป็นสีมืดๆหน่อยเนาะเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองปรับดูนะครับsetting นะครับเลือกเป็น fade นะตรงนี้เรียกเป็น fade นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวตัวในส่วนของ back นะครับเราก็ไปเลือก background อีกเหมือนกันนะครับเป็นภาพเดียวกันเนาะอันไหนนะอันนี้เนาะอันนี้
นะครับแล้วก็ color เป็นปกตินะครับแล้วก็ position เป็น center center นะครับแล้วก็ size เป็น cover เนาะโอเคพอเวลาเอาเมาส์ไปวางนะครับ background overlay เราไม่มีนะครับอันนี้โอเคอ่ะเป็นแบบนี้นะครับพอเวลาเราเมาส์ไปวางนะครับมันก็เหมือนว่ามันจะสว่างขึ้นเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็นหลอกตานะครับเพราะว่าเป็นภาพ2ภาพซ้อนกันเป็นเฟดเนาะเนี่ยก็สามารถใช้แบบนี้ได้นะครับส่วนอันอื่นๆนะครับเพื่อนๆก็ลองปรับดูเนาะอย่างอันนี้นะครับผมสมมติว่าผมจะปรับอันนี้เนาะผมจะปรับไอตัวตรงเซตติ้งนะครับตรงนี้เลือกเป็นสไลด์เนาะเนี่ยผมเลือกเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับผมจะเลือกตัว setting นะครับ setting เป็นอะไรดีเป็น zoom in นะครับเป็นแบบนี้นะครับก็สามารถเลือกได้หลากหลายนะครับแล้วก็ในกรณีที่เป็น background นะครับก็สามารถทำได้เนาะอันนี้ผมก็ทำเป็นตัวอย่างเนาะเช่นหรือว่าตอนแรกนะครับในส่วนถ้าทำอันนี้เนาะในส่วนของฟอนต์นะครับแล้วเราก็กำหนดว่า background นะครับให้เขาedit อันนี้ครับ edit มันกดแล้วไวจัดโอเคนะครับสมมุติเป็นมันนี้เนาะเราก็บอกว่าตรงนี้นะครับให้มันมืดหน่อยเนาะดังนั้นเนี่ยพอเวลาเอาเมาส์ไปวางนะครับเขาก็จะสว่างขึ้นนะเพราะว่าภาพหลังมันไม่มีตัวโอเวอร์เลย์นะครับนี่อันนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับเห็นไหมมันเฟดอยู่นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าภาพมันเป็นภาพเดียวกันนะครับอ่ะโอเคในส่วนของฟิปบ็อกก็เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆลองใช้งานดูแล้วก็มีการตั้งค่าที่ไม่ยุ่งยากนะครับอันต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของ call to action นะครับอันนี้ยังไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองใช้ดูเนาะติดตามกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับเพราะว่ามีบางท่านที่แบบว่าอาจจะยังใช้ไม่เป็นแล้วก็ในส่วนของ Elementor Free นะครับเดี๋ยวผมก็จะทยอยทำเป็นวิดีโอมาให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับ